เริ่มต้นเดือนแบบนี้กลายเป็นดราม่าทันทีครับหลังช่วงเย็นที่ผ่านมากองสลากประกาศรางวัลที่1ในงวดนี้นะครับ1พฤศจิกายนเลขเนี่ยแทบจะเหมือนกับงวดที่แล้วเลยต่างกันแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นจนหลายคนตั้งคำถามล่าสุดทางผอ.กองสลากออกมายืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ครับพันโทต่อกันที่ข่าวเช้าหลังการตรวจปัสสาวะเป็นการสุ่มนะครับสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการประจำอำเภอปรากฏว่ามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉี่ม่วง3คนเบื้องต้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับผู้หญิงใน TikTok นี่ในรูปนี่งามงามตัวจริงกูศาสตร์นี้กับพวกท่านเล่นเพื่อความบันเทิงค่ะไม่ได้เล่นหาผัวโปรดเข้าใจด้วยคนที่เข้ามาเล่น TikTok จำเป็นด้วยเหรอว่ามาเล่นเพราะอยากได้ผัวถ้าถามว่าอายุ21ปีแล้วมีหยังเป็นของตัวเองแน่ก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ฮีฮีก็ไม่พรที่เราจะขอนะถ้าขออะไรได้อะก็ขอให้เราเติบโตสดใสให้ได้มากกว่าวันนี้หยุดคิดมากกับสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็มองหาความสุขจากอะไรที่มันง่ายๆอะแล้วก็ไม่หลงลืมให้ความสำคัญกับคนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเองเป็นรอยยิ้มให้กับใครสักคนไม่ฝืนแล้วก็ไม่ตามแล้วก็ขอให้เจอกับใครสักคนน่ะที่เขามองมาแล้วเขามีความสุขทุกครั้งที่มีเราอยู่ข้างๆเราอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะทิ้งตัวลงในวันที่เราอ่อนแอขอให้พรข้อนี้เป็นจริงด้วยนะขอให้เป็นกำลังใจให้เธอไม่เหนือความคาดหมายที่ประยุทธ์ได้ไปต่อแต่งงกับตรรกะที่ใช้อธิบายกับสังคมตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.บอกว่าประยุทธ์ไม่ต้องยื่นใหม่ตามที่รัฐธรรมนูญ60กำหนดเพราะดำรงตำแหน่งมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี57แต่พอมาเรื่อง8ปีประยุทธ์กลับบอกใหม่ว่าประยุทธ์เพิ่งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญเมื่อปี60นี่เองจึงเป็นนายกต่อไปได้ตกลงจะให้คนไทยเลือกเชื่อท่อนไหนท่อนประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่ปี57หรือท่อนประยุทธ์เพิ่งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60คนไทยทั้งศูนย์ทั้งงึดครับมีเมียหรือยังคะถ้าไม่มีจะเป็นให้แผลกายใช้ยารักษาได้แต่แผลใจนานแค่ไหนก็ไม่หายอาวุธคมทำร้ายได้แค่กายแผลในใจมันบาดลึกเพราะคำคนถ้าคุณไม่งอมืองอเท้าก็ไม่ต้องไปขอข้ามีคนมาจีบฉันเยอะมากอ่ะประมาณ6คนไม่ใช่ต่อวันนะ6คนต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเจอผู้ชายฝากถามหน่อยนะเมื่อคืนเนี้ยทำไมฮะพี่เพิ่งไปนอนกับตำรวจมาเฮ้ยหมายถึงไปนอนกับคนในเครื่องแบบเลยเหรอทำไมต้องตื่นเต้นด้วยพี่นอนอยู่ในคุกตำรวจนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอก